ครับสำหรับคลิปนี้เรามาดูในส่วนของการถือ iPad mini ในส่วนของการใช้งานมือเดียวนะครับหลายคนก็คุ้นเคยกับตัว iPad mini รุ่นเก่านะครับก็ใช้งานมือเดียวสะดวกรุ่นใหม่ก็ถือโอเคนะครับเนื่องจากกระดาษหน้าจอแจ้งผลนั้นใหญ่แต่ว่ากรอบจอนั้นบางลงขนาดตัวเครื่องก็เท่าเดิมนะครับดังนั้นการจับถือมือเดียวก็สะดวกเดี๋ยวเรามาลองดูครับแบบไม่ใส่เคสนะครับสำหรับการถือดูคอนเทนต์ลักษณะนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับถือมือเดียวอ่านหนังสือก็สไลด์ได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่สะดวกในแนวนอนนะครับก็ต้องใช้สองมือก็สะดวกกว่านะครับสำหรับการเล่นเกมต่างๆนะครับการถือการจับมือเดียวแบบนี้ก็ถือว่าสะดวกอยู่นะครับการหยิบจับขึ้นมานะครับก็โอเคนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็แนะนำให้ใช้สองมือดีกว่านะครับน้ำหนักเบานะครับถือง่ายสะดวกนะครับเวลาปัดสไลด์ต่างๆนะครับก็ถือโอเคนะครับแบบนี้ได้อยู่นะครับเล่นโซเชียลต่อไปเรื่องสไลด์นะครับมือเดียวได้นะครับถือว่าหากเราต้องการไปควบคุมส่วนควบคุมเปิดดูการแจ้งเตือนอันนี้ก็อาจจะไม่สะดวกนะครับ